ให้ฟังอย่างตั้งใจให้ความรู้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นอย่างพูดเมตตาธรรมอยู่ในใจได้พิสูจน์ทั้งคิดพูดสัมผัสเย็นเป็นอาจารย์ทีนี้ไม่มีผู้ตรวจงานเห็นแต่ผู้สั่งงานก็สั่งไปผู้ตรวจงานก็ไม่มีเหมือนที่หลวงปู่สอนเมื่อกี้เอ้าตกลงเอาพอเห็นว่านางนี่สวยสะอางเหลือเกินเพื่อพริ้งโอฬารเหลือเกินขอกินน้ำก่อนมหายันไม่ใช่ยันธรรมดานะมีอะไรบ้างมหายันห้าอาสเมทางปุริสเมทางสัมมาปาสังวาชะเปยังนิรักขะดังนิรักขลังมหาลัมพามหายัญญามหาลัมพานาตังโหติมาพลาเอตังเยสังห่วยยสุวาภาษาบาลีละเถาะเจ็บพอมหายัญญามหาลัมพายันอันยิ่งใหญ่ที่ปารภอันยิ่งใหญ่ปารภมาก คือมายาคือมหายัญห้าอัศเมทังฆ่าช้างฆ่าหมาอำมาเอาสร้างอย่างลอยมามาถักขาแต่จะต้องให้นักบวชได้ผู้ขาผู้ประกอบพิธีจะมีขาค่าอย่างดีอัศเมทังปุริสเมทังขาคนเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายลูกใครก็ตามพระเจ้าแผ่นดินสั่งจะมาผูกเข้าหลักยันเพื่อจะฆ่าสัมมาปาสังปาสะแปลว่าบ่วงสัตว์ทุกชนิดเอามาทำเป็นบ่วงกองไฟก่อกองไฟไว้เอาสัตว์มาโยนลอดบ่วงเข้ากองไฟทำลายอย่างทรมานที่สุดแต่ต้องให้นักบวชทำเป็นเจ้าพิธีเจ้ามหายันจึงจะได้เป็นทักขิเนยบุคคลจึงจะได้ทักขินาทานอันเพิดถึงโอฬารจึงจะได้ลูกสาวของพระราชาจึงจะได้เป็นพระราชาของแคว้นเหมือนธรรมดาบอกแท้ห้องเซกาเฮ็ดบอกแกว่าสิได้เฮ็ดอยู่ประจักษ์นอกเป็นลูกเคยไปจะไปดินเนาะแต่เป็นพระเจ้าแผ่นดินแท้นพ่อทีนี้กิเลสมันก็เลยเกิดกำเริบขึ้นต้องไปอัศเมทางปุริสเมทางสัมมาปสังวะชะเปยังดื่มเพื่อพลังดื่มยังดื่มเหล้าอันที่เขาเฮ็ดอยู่คู่มือในประเทศน้ำภาพนี่เนี่ยขาง้วขาคุ้ยขาขาปูขาบานเนี่ยได้กระดามมันถือบ่วงถือแห้งมานำมาขาเบิดนั่นคือนวสัมมาปสังขาค้นความตัวของมือหนึ่งพอได้ค้นก็ขาดอกขาเขาตายจิตใจที่เป็นมนุษย์ให้ตายจากความเป็นมนุษย์ใจสูงให้เขาเป็นอามนุษย์เป็นยังก็ได้อามอลังชิมนุงนอหอมนอมาติดชึ่งให้เป็นเขาก็ตายไปใจเขาตายแล้วจากความเป็นมนุษย์เท่าก็เป็นเท่าแล้วขูดแก้วเสถ่าตะกันบ่จังลูกให้มีใครก็ทราบเสียก่อนเลยมันขึ้นมาหึ่งๆเด้อนั่นแสดงว่าเขาตายจากคนตายจากความเป็นมนุษย์นี่คือปุริสเมทังฆ่าคนแต่ของขายุคนไปเอาค้อนไปขาคนจริงๆมันหมายถึงมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงเอาบุญแต่ละครั้งในใจคนต่ำลงไปจากลูกไผ่เมียไผ่เฮียไปเทระครูอะไรแล้วเธอตีกันอยู่เรื่อยอยู่ในนาห้านหมอรับสิแล้วเธอไม่ยิ่งมาตบกันเป็นอย่างขั้นเนาะมีอยู่ในทั้งบ้านคอยคนพวงมาดีอยู่ครับพอมาเต้นอยู่น้ำหมอลำซิ่งเมียยิ่งก็มาเต้นน้ำเมียมาตีเพื่อยิ่งเงินคนนะมันฟ้อนเกี่ยวพวกไอ้นั่นมันตายจากคนนะมันฆ่าจิตฆ่าใจนะมันไม่ได้หมายถึงฆ่าให้ตายจากชีวิตดอกว่าอย่างเราไปเราสวยเห็นอยู่ดอกคือได้ดอกกินเหล้าไปเนี่ยสัมมาปาสังวะชะเปยังดื่มเพื่อพลังกินเหล้าให้มันนี่เหงื่อไม่แห้งมีแห้งได้คนกินเหล้าหน้าดำตาแดงคือได้อีกอย่างก็ประหยัดบานี้นิรักขลังยันสุดท้ายยันอย่างยันนิรักขลังยันไม่มีลิ้มก่อนคือจิตใจนี้มันมีความอายคนเรามันมีความอายเฮ็ดจังได๋จังสิเศร้าอายอายนี่มันเป็นลิ้มสลักจิตสลักใจไว้บ่ให้แก้ผ่าบ่ให้ฟ้อนรำทำเพลงให้ย่างไปสงบสงบตักเราเข้าไปแล้วก็เบิดแล้วลิ้มเนาะบ่ได้อยากอายภายในเปิดผ้ากั้งแจ้งสว่างอยู่ในตาจะว่าหัวแทบงาจังแต่งงานกันเนาะอายเท่าสิตายแล้วบ่ดิ่มไปเต็มขยะผู้ฟังอย่าบังกูเลยสู้ตากูบ่ดีผู้ฟังตักยังตักยายไปหาเขาเราบ่ดิ่มแล้วนี่ลักขลังไม่มีริ่มก่อนสลักให้ถอนริ่มถอนก่อนถอนความอยากอายบ่มีความอยากอายลูกไผพวกไผบ่จัก
เศร้าแต่กันรถมีเงามีเงารถโศกแต่กันปานม่อมนี่คือยันพวกนี้เป็นยันของศาสนาพราหมณ์บุญของศาสนาพราหมณ์บุญเท่านี่ก็ไม่เอาแต่ศาสนาพราหมณ์ตัวคุ้มเงินเพราะว่าบุญบานได้มันเอาทั้งหาเลยขอเบิ่งแล้วจังบ่เป็นแต่ไปพันวันนะตังโหติมหาพลังไม่มีอันไม่มีอานิสงส์มากไม่มีผลมากบัดนี้พันลือสีมากได้บัดนี้เขาผูกช้างไว้ผูกม้าไว้ผูกเด็กไว้จะให้ลือสีนี่ฆ่าตัดคอก่อขุดหลุมไว้ผูกเด็กผูกช้างผูกม้าไว้ในหลักยันหลุมเขาเรียกหลุมยันตัดคอลงหลุมแล้วก็จะประกอบพิธีประกอบพิธีคือจุดธูปจุดเทียนสวดมนต์แล้วก็จะได้ตัดคอช้างตัดคอม้าตัดคอเด็กเสร็จแล้วพระราชาจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเทวดาวิชาทิฏฐิเทวดานักเลงมันอิจฉาว่าท่านเป็นคนเก่งท่านเป็นคนดีถ้ามีคุณธรรมเป็นโอฬารเมื่อท่านทำอย่างนั้นแล้วคุณธรรมท่านจะเสียหายท่านจะสึกออกมาเป็นลูกเขยพระเจ้าแผ่นดินท่านจะเสพกามท่านทำบาปแล้วท่านฆ่าช้างท่านฆ่าม้าท่านฆ่าคนไปแล้วท่านจะไม่ได้เป็นหัวหน้าเทวดาชั้นสูงท่านจะต้องตกนรกความคิดของเทวดาเอาปีมันคิดอย่างนี้มันก็เลยมาเข้าสิงมาเข้าฝันพระราชาก็เชิญมาให้ข้าฆ่ายังไงบ้างให้ข้าทักขีนาทานโอราเป็นเพื่อทิ้งคือมอบแว่นแฟนให้มอบลูกสาวให้จะให้เป็นลูกเขยจะให้เป็นพระราชาครองแทนตัวเองจะปกครองโลกทั้งโลกพอมาพระโพธิสัตว์ก็ยิ่งกำเริบเพราะตาทิพย์หูทิพย์ดำดินบนนั้นมันไม่ชนะกิเลสมันบ่เห็นมันไม่เห็นผู้ทำงานผู้สั่งงานผู้ตรวจงานที่หลวงปู่ทำเมื่อกี้นี่อยากให้พระมาฟังมากๆฟังของหลวงปู่เทศเมื่อกี้นี่หรือมาฟังลูกศิษย์หลวงปู่เทศกันดีอยู่จะได้เข้าใจน้องกัดทีนี้โลมากัสสปะมาถึงก็ประกอบพิธียามจุดธูปจุดเทียนเสร็จชักดาบออกมาจะไปฆ่าช้างข้าม้าอัศเมทังแล้วมันจะเลยไปสู่มนุษย์เสียงดังสนั่นหวั่นไหวในบนฟ้าเสียงของเทวดาสัมมาทิฏฐิคนอื่นไม่ได้ยินแต่ทางหูทิพย์ท่านยังมีอยู่ตอนนั้นท่านยังเหลือหูทิพย์อยู่ใจท่านยังไม่เสื่อมเท่าไหร่เพียงแต่ท่านกำเริบทางกามท่านมองเห็นนางจันทาวดีอยู่เบื้องหน้าเมื่อวันแรกเนี่ยกูจะได้เป็นลูกเขยพระเจ้าแผ่นดินจะได้มีผัวงามชักดับจ้าก็มาจะไปฟันคอช้างคอม้าเสียงหมู่เทวดาดังเกือกล้องบนฟ้าคนธรรมดาไม่ได้ยินท่านได้ยินเทวดาว่าอย่างไรพลังจันทาพลังสุริยาพลังเวลาพลังสมณะพมนาพลาติพลมิติโยเสียงเทวดาพูดเพิ่นว่าเป็นภาษาบาลีแต่แปลเป็นภาษาไทยไปเป็นภาษาลาวได้ว่าอย่างนี้เทวดาเขาสังเวชสลดใจเขาว่าพลังสุริยาพลังจันทาพระอาทิตย์มีกำลังกล้ามีเดชกล้าพลังสมณะพราหมณาพลังเวลาสมุททัสสะฝั่งแห่งมหาสมุทรฝั่งแห่งทะเลมีกำลังกล้าสามารถต้านทานขึ้นลูกเท่าภูเขาทะเลก็ไม่พังฝั่งทะเลก็ไม่พังเพราะกำลังของฝั่งนี้แข็งแรงมากแต่พลังเหล่านี้พลังพระอาทิตย์พลังพระจันทร์พลังแห่งฝั่งมหาสมุทรที่ว่าเก่งอยู่แล้วยังสู้พลังของสมณะพราหมณ์ไม่ได้พลังสมณะพราหมณาบัดนี้พลังสมณะพราหมณ์ผู้ว่าเก่งกาจกว่าพลังเหล่านี้พลาติพลมิติโยพลังของผู้หญิงเก่งกว่าเทวดาบังดู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 เขาบอกว่าเป็นพระอาทิตย์กล้าพระจันทร์กล้ากำลังของฟังแม่น้ำของกำลังของฟังแม่น้ำทะเลขึ้นลูกทอผู้เขานิมาสัตว์กระทนได้กำลังของสิ่งนั้นสู่กำลังของพระของสงฆ์ของสมณภาพบ่ได้แต่กำลังของสมณธรรมสมณภาพบ่เก่งสู่กำลังไม่ยิ่งบ่ได้น้อไม่ยิ่งผู้เดียวเห็นพระทำสัวก็ได้ปะนะดูสิโลมากัสสปะกำลังจะกระทำพิธีบูชายันจะฆ่าช้างฆ่าม้าจะฆ่ามนุษย์เพราะเห็นแก่ผู้หญิงคนเดียวนี่ท่านฟังได้ยินแต่มนุษย์ธรรมดาไม่ได้ยินถ้าเขามันกระจอยจัดแล้วเขาไม่มีหูทิพย์เนาะบริยินเสียงทิพย์ของเทวดาเมื่อท่านได้ยินดังนั้นท่านก็สลดใจปั๊บใจอ่อนอู้ยแม่นอีลีตัวนึงแม่นความเพ่เทวดาอีลีว่าแต่บัดนี้กูมาแพ้มียิ่งผู้เดียวเนาะกูยังเสมอเหตุจะเพ่แพ้ก็เลยสำรวจจิต
เข้าสู่จตุจฌานอย่างมีเจโตวสีมีอำนาจในจิตปึ๊กเข้าไปในจตุจฌานนั้นก็น้อมไปสู่ละหุตาสัญญาคือความเบาวิ่งหอเว้นขึ้นไปทั้งฟ้าเลยถือดาวอยู่บนฟ้าแล้วก็ประกาศอยู่บนฟ้าให้พระเจ้าแผ่นดินให้ว่ายังไงท่านบอกว่าลูกสาวท่านจงเอาคืนไปเป็นแขวนท่านจงเอาคืนไปถึงแม้เราจับบวชเป็นสมณะถือบาตรดิวดินเที่ยวขอทานชาวบ้านกินแต่ชีวิตของสมณะอย่างนี้ไม่ได้เบียดเบียนผู้ใดไม่ได้เบียดเบียนช้างม้ามนุษย์การเป็นนักบวชนี้ประเสริฐกว่าความเป็นพระราชาผู้ครองแคว้นจักรพรรดิพระราชสีได้บ้างคำนึงว่าพระตาเฮาโอ้ยคอยบวชคอยประเสริฐกว่าพระเจ้าแผ่นดินประเสริฐกว่าพระเจ้าจักรพรรดิมาถือดาบอยู่ก็โยนดาบลงมาเพิ่นว่าอปิเจปฐมาทายะบอกพระตาบาลีจังหน่อยเนาะปากห้างอปิเจปฐมาทายะอนาคาเรปริพโชอันยังวิหิงสยังโลเกอปิรัชเชณตังวรังคำนี้นักบวชคนควรจะขึ้นใจย่อมได้อยากซิกตัวทอดเนาะทองคาถากันอยากซิกตอนแรกบวชทั้งหลายมีอยู่ทั้งหลังนี่เจอในเด้อคาถากันอยากซิกคาถากันซิกบ่ต้องตายขันตายเพื่อนว่าขันซิกเพื่อนว่าตายในพรหมจรรย์ถ้าตายคาผ้าเหลืองอย่างหลวงปู่นี้เพื่อนว่าพรหมจริยปรายาโนผู้มีพรหมจรรย์ในเบื้องหน้าผู้ไม่ถอยหลังบ่มีการถอยหลังหีนวตายะปริวัตตันติไม่ถอยหลังไปสู่เพศอันต่ำพรหมจริยปรายาโนมีพรหมจรรย์อยู่เบื้องหน้าโน้นเทวดาทั้งหลายหวานเบิดโหลดเทวดาไหว้หมดทั้งโลกเพิ่นว่าอาปิเจปตมาทายะอนาคาโรปริพเชอันยังวิหิงสยังโลเกอปิรัชเชนะตังวรังชื่อว่าในเรื่องคาถากันอยากสิมันเป็นทองซื้อได้หรือมูลกันไม่ได้เลยต้องหูจักคว่ำแปลความหมายด้วยถ้ารู้ความหมายจะพอคนรู้ขมพองถ้าเรามีศรัทธาอาปิเจปตมาทายะอนาคาโรปริพเชแม้เราจะเป็นผู้ไม่มีบ้านมีเรือนเป็นนักบวชผู้ไม่มีบ้านมีเรือนเราเพียงแต่อุ้มบาตรดินเที่ยวขอทานคนกินอนาคาโรปริพเชเป็นผู้ออกบวชไม่มีบ้านมีเรือนแล้วปฐมาทายะถือบาตรดินเที่ยวขอทานใครกินก็ตามอันยังวิหิงสยังโลเกชีวิตเช่นนี้ไม่ใช่ชีวิตที่จะเบียดเบียนผู้ใดในโลกท่านว่าชีวิตอย่างนี้ไม่ได้เบียดเบียนผู้ใดในโลกเลยเขาจะหายเขาจะท่านดอกอุ้มไปซื้อบริเวณมาใส่บาตรคอยเด้อกับบริเวณแล้วแต่สิท่านไม่เบียดเบียนผู้ใดในโลกอาปิรัชเชนะต่างวรังชีวิตเช่นนี้แหละประเสริฐกว่าพระราชาผู้ครองแคว้นจักรพรรดิการบวชนี่สมพรยังปูเพิ่นบ่ซิกเพิ่นจักซิจนห้องจนหายเพิ่นเพิ่นเคยเล่าให้อาตมาฟังให้อาตมาจนสิหายนําเพิ่นจักซิดมักผู้สาวคือกันใครมีญาติเวลาดีๆสิเล่าให้ฟังลูกศิษย์ลูกหาศิษย์ก็เป็นหมอดูอยู่กรุงเทพหากินอยู่กรุงเทพมาเยี่ยมมายามเป็นหยังข่อยคือบ่คือเก่าแท้ว่าซั่นอยากซิกว่าซั่นลูกศิษย์ผู้ใดมาก็มาดูหมอให้บอกลบคุณหามประสบเข้าประทับแทกตำแหน่งเสดถูกอาเพศเคาะลุมซึ่งสมราศีบัดนี้หลวงปู่ต้องซิกญาติท่านต้องซิกคันบ่ซิกตายว่าซั่นลูกศิษย์ลูกหาไปเป็นหมอดูหากินอยู่กรุงเทพผู้ใดมาก็ว่าบ่ซิกตายพระสุขเข้าพระสามแทรกจำแนงเหตุโถอาเพศเคาะรุมสูงราศีมาบัดนี้ท่านจะต้องศึกขาลาเพศถ้าไม่ศึกต้องตายตายคักๆปีนบัดนี้พระราชาจะไหนเนี่ยปูหันขางแต่ปั๊บก็ไปท่องคาถาอันนี้แล้วอาปิเจปตมาทายะอนาคาโรปริพเชอัญญาวิหิงสยังโลเกอปิรัชเชนะตังวารังมาเมนคอยได้ซื่อๆเลยเนี่ยปูก็ได้เลยคาถาอันนี้ก็ได้เพิ่นเคยลองคอยฟังคอยจังชื่อเลยมันแปลว่าจะได้หรือปูเพิ่นเก่งภาษาบาลีเลยท่านแตกมากเรียนสนเรียนมูลเรียนเพราะเรียนบาลีแบบปิ้งสร้างปิ้งสร้างยังไงไม่สิศพกระจัดกระจายไม่ว่าจะเป็นรูปไม่ว่าจะเป็นธาตุเป็นนามเป็นลิงเป็นวิพัฒน์ปัจจัยอะไรท่านผสมเสร็จออกเป็นนามสิทธิจนมาสำเร็จรูปเป็นคำนี้จะออกมาจะแปลว่าอย่างนี้อย่างนี้ท่านแปลให้ฟังละเอียดมากท่านก็แปลว่าเพิ่นแปลไปลาดไปยังปูแมนเฮาสิอุ้มบาดดินเพิ่นว่าไปหาเที่ยวขอท่านผู้ใดกินในโลกนี้ก็บ่ได้เบียดเบียนผู้ใดชีวิตจังซี่
ประเสริฐกูความเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าจักรพรรดิในโลกตัวกูสิซิกไปหยังเพิ่นว่าให้มันตายเพิ่นว่าให้หมอดูซุนี่มันดูบ่ถึงเพิ่นว่าให้มันดูบ่ถึงเพิ่นว่ากูสิบ่ซิกคันกูตายแต่ใดว่ามันถึงเพิ่นว่าก็เลยไม่ตายตั้งแต่อายุท่านประมาณสัก50ต้นๆมันเพิ่นยังหนุ่มแน่อยู่ได้50เนาะมันเพิ่นยังมันจะบ่เป็นลูกเขยเพิ่นนั้นเพิ่นอยู่ได้เท่านี้ก็ได้คันว่าเห็นผู้งานผู้ตรวจงานผู้สั่งงานวันนี้ลูกศิษย์มันบอกว่าย่าปู่ต้องตายย่าทานต้องตายคันว่าศิษย์ครูสร้างครูสมมาฮอดแล้วครูบารมีมาฮอดแล้วย่าปู่เพิ่นว่าจังได๋ครูกิเลสบ่ฮอดพุ่นน่ะครูกูสิโตนรกพุ่นกูสิบ่ให้มันถึกพุ่นน่ะคนถ้วยมื้อนี้ภาษาลาวเพิ่นว่าถ้วยเด้ภาษาไทยว่าทํานายทายทักภาษาลาวเพิ่นว่าถ้วยบ่ให้มันถ้วยถึกพุ่นน่ะบ่สิให้มันตายโลดให้มันตายอีหลีจังสิถ้วยสิก็เลยบ่ตายซ้ําก็เลยอยู่มาฮอดปานนี้จังตายนี่นี่คนเก่งนี่ยอดนักรบในธรรมวินัยนี้ภิกษุในธรรมวินัยนี้เพิ่นว่าอัสสุมุขโลหันติพรหมจริยังจรัตถะเธอประพฤติพรหมจรรย์ทั้งที่น้ําตานองหน้าเธอออกบวชแล้วด้วยศรัทธาถูกกิเลสบีบคั้นอยากจะศึกจนน้ําตานองหน้าอัสสุไปว่าน้ําตามุขโขไปว่านะโลทันติห้องให้น้ำตาไหลนองหน้าณปริวัตตังหีนวัตตันติพรหมจริยังจรทะพรหมจริยังปริโยคทาพรหมจริโยคทาเธอไม่ยอมหันคืนถอยหลังไปสู่เพศอันต่ำปริวัตไปว่าถอยหลังไปได้ปฏิบัติไปว่าตีกับไปสู่หีนวัตตังสู่เพศอันต่ำเธอไม่ยอมพรหมจริยะปรายโนเธอมีพรหมจรรย์อยู่เบื้องหน้าร้องให้น้ำตาไหลนองหน้ามายอมศึกจนตายพอตายปั๊บนี่ศาสนาปั๊บนี่ทำไมเกิดอะไรอีกนี่บวชอีกบวชได้ยังเป็นใครเป็นเทวดากันยังบอกน้ำมูเทวดาว่าอาตมาจ้ะพระตายพระเพิ่นตายในศีลธรรมปั๊บตายปั๊บคือนอนหลับนี่หัวเมื่อขึ้นปุ๊บคือตื่นขึ้นนี่เทวดาสาวๆสวยๆมาล้อมหน้าล้อมหลังเขารู้แล้วเขาบอกโน่นผู้เป็นพระสดาของท่านเธอทั้งหลายเป็นประชาบดีไปห้อมล้อมมาเป็นปริจาริกาเป็นบาทปริจาเป็นผู้อุปถัมภ์เป็นผู้รับใช้เบื้องบาทบาทปริจาพูนหัวเจ้าพระอินทร์สิบอกพากันไปผมไปผมเป็นมือนั่งของผมเนี่ยไปเป็นหมื่นผมมีหน้าสาวสวรรค์นี่พระผู้เป็นเข้าถึงธรรมอันบัวออรันที่มีพรหมจรรย์ในเบื้องหน้าประพฤติธรรมจนตายอย่างนี้ไปเบื้องหน้าตื่นขึ้นมาหนึ่งหูเมื่อขึ้นได้เนี่ยชั้นนอนหลับเนี่ยตายหูเมื่อขึ้นคือตื่นอย่ามาใกล้อาตมาอย่ามาใกล้อาตมาเพิ่นว่าชี้เทพเพิ่นเป็นเทพบุตรแล้วมีเครื่องทรงของพวกเทพบุตรปรากฏขึ้นเป็นของทิพย์แต่มันเป็นผ่าเหลืองดิแต่ในสำนึกเพิ่นว่าอย่ามาใกล้อาตมาอย่ามาใกล้อาตมาพวกนางเหล่าเทพธิดาจะรู้ทันทีอันนี้สมณะเทพบุตรไม่ใช่คฤหัสถ์เทพบุตรเขาก็จะโอ้โหมากล้าไปใกล้ยังมาใกล้ไปอันนี้คือผู้มีพรหมจรรย์ในเบื้องหน้าตายฆ่าผ่าเหลืองที่พระพุทธธรรมในผู้ข้างหนึ่งทีนี้ท่านบอกว่าการบวชนี้ถือบาตรขอทานกินประเสริฐกว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ครองแคว้นจักรพรรดิทั้งโลกพระเจ้าแผ่นดินแม้จะเป็นพระราชานักบวชสมณพราหมณ์แม้จะมีวรรณะต่ำเป็นสูตรก็จะต้องกราบเคยเห็นหรือเปล่าพระกราบพระเจ้าแผ่นดินในทีวีเคยเห็นบ่มีขันไปกราบในจิ๊บหายไปว่าขนาดมันพระเจ้าแผ่นดินก็จิ๊บหายขันพระไปกราบเคาะเขาหัวไปแก้กันมิตรเพื่อนก็ไปกราบพระเพราะนั้นมันจะแม่นในลิ้นได้เพราะว่าอภิรัชเชนะต่างวลังประเสริฐกว่าความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ครองแคว้นการบวชนี่จะพากันอยากศึกเลยนั่งสลาอยู่ข้างหลังเลยได้ดีเลยได้หนึ่งทีนี้ท่านก็กลับไปนี่คือมหายันก่อนที่ท่านจะหอกลับไปป่าหิมพันต์ท่านแสดงธรรมกันหนึ่งท่านว่าอย่างไรอาสเมทางปุริสเมทางสัมมาปาสังวาชะเปย์อย่างนี้ละคารังมหายันยามหาลัมพานาตังโหติมหาพลาเพิ่นบอกมหายันนั้นยิ่งใหญ่ฆ่าช้างฆ่าม้าฆ่ามนุษย์ดื่มเพื่อพลังฆ่าทุกอย่างที่ลอดบวง
แล้วก็ถอดลิ่มถอดกรในจินจันบายันอย่างนี้ต้องปารภมากต้องลงทุนมากมหารำพาคือลงทุนมากปารภมากวุ่นวายมากกว่าจะได้คนได้ช้างได้มากมาขาในเป็นธรรมดาบ่ใช้เงินเท่าไหร่ณตังโหติมหาพลาบ่มีผลอีกยังเห็นจะสิเพิ่นว่าอันบุญบ้านเฮาข่าวง่วงข่าวคั่วจักหมอลาบ่มีผลอีกยังเขาเว้าในภาษาพระเพิ่นว่าณตังโหติมหาพลาลูกศิษย์ของพระมุนีเจ้าจะไม่เข้าไปใกล้ยันเช่นนั้นว่าแล้วก็เหาะขึ้นไปบ้านไปป่าหิมพันธ์ลูกสาวจะเอาขึ้นเสดอเป็นแฟนก็คืนสาคอยไปหาคอทานอุบัติกินดอกผลกลับขึ้นก็เลยผิดฝังนี่คือยันนี่คือสิ่งที่เรียกว่าทักษิณาทักษิณาคือค่าขายค่าโกงแต่พระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้มาสั่งสอนใหม่เปลี่ยนความหมายจากทักษิณาภาษาบาลีเป็นทักขีนาบุคคลที่ความรักทักขีนาคือบุคคลที่ได้ฝึกตนนี้แล้วอุชุปฏิบันโนปฏิบัติตรงต่อสิ่งต่อธรรมต่ออริยมรรคต่อเส้นทางที่ไปสู่พระธรรมอุชุได้ไปว่าตรงซื่อๆบ่แม่นแอะแซะไปจังซี่เด้ครูบ่ได้ไปจักแอะซะเลยจักแอะแซะไปทั้งข้างโลดเนาะเขาจะได้ยินว่าสุปฏิบันโนอุชุปฏิบันโนญาญาปฏิบันโนสามีปฏิบันโนซุ่มนี่จะเป็นทักขีเนโยเป็นผู้ควรรับทักขีนาทานแต่มันไม่รับคาค่ายนั่นน่ะเด้ออย่ามาถวายเพิ่นในแนวเขาจะถวายนั่นแต่ว่าบ่ถวายเพิ่นสิไปหาเอาดอกผู้เพิ่นสิบ่ดีหั่นเพิ่นสิไปหาซื้อเอาเองเพิ่นดอกอันนี้น่าเป็นห่วงอาตมาก็เลยมาคิดได้ว่าโอ้แท้พวกเราจะไม่เคยเห็นวันนี้ทำไมจึงต้องมีภาติกรรมการทำบุญให้พระที่บวชมานานที่ท่านล่วงลับดับไปพร้อมกับผ้าเหลืองที่มีพรหมจริยปรายชนมีพรหมจรรย์อยู่เบื้องหน้าคือตายคาผ้ากาสาวพัดจะต้องมีการกระทำภาติกรรมก่อนอันนี้ท่านทั้งหลายอาจจะไม่เข้าใจจะขอแสดงให้ฟังนิดหนึ่งภาติกรรมแปลว่ากระทำแทนกระทำตอบแทนภาติกรรมอาตมาจะได้ขออนุญาตสงฆ์เป็นผู้ทำภาติกรรมยักเคพันเตสังโฆข้าแต่สงฆ์ผู้เจริญทั้งหลายเตนะหิพันเตสุโนหิท่านทั้งหลายจงฟังซึ่งคำของข้าพเจ้าถ้าจะแปลอย่างนี้ยะสะหังสาวะโกสุภัทโธสิสานังสาวะโกสุภัทโธสิสานังติท่านทั้งหลายจงฟังซึ่งคำของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นสาวกเป็นศิษย์ของสุภัทโธหลวงปู่สิงห์ที่ล่วงลับไปแล้วโอกาสะโอกาสะภาติกัมมังกโรติภาติกัมมังยาจามิโอกาสนี้โอกาสนี้กับผมขอโอกาสจากสงฆ์ขอกระทำภาติกรรมกระทำการขอขมาลาโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ล่วงเกินพระรัตนตรัยแทนหลวงปู่ที่ล่วงลับไปแล้วถ้ามีโอกาสกลับมาจึงทำบุญให้บางทีบุญไม่ถึงท่านไม่ได้รับเพราะจะมีกรรมบางสิ่งบางอย่างบางโยงไม่ให้ถึงมีเรื่องจริงๆเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งบ่แม่นนิทานได้อันนี้เรื่องจริงๆผ่านมาแล้วประมาณไม่ถึง100ปีเมืองอุบลเป็นแหล่งน้ำป่าอำเภอเคืองในทางออกจากเมืองอุบลจะไปยโสธรไปนี่มีบ้านหนึ่งมีวัดเก่าแก่ผู้ใดไปอยู่ก็อยู่ไปได้5หลังคนหลังองค์ไปอยู่ก็จะอยู่ได้2มื้อ3มื้อพักกันห้างนี้อยู่บ่ได้แล้วองค์อยู่ในโดนองค์เก่งๆกับไปอยู่ได้เป็นเดือนหากเป็นนั้นว่าอยากอยู่หนีจากวัดนั้นวัดกระห้างเป็นยังอยู่บ่ได้ผีเถิดรอพักกันเว้นรอห้องก็กึ่งคืนทุกที่นั่นหลังนั้นแท้บ้านกับพากันย่านคำมากก็ไม่ได้ไปในบัดองค์ไรบ่ย่านผีเถิดจะอยู่ได้สักเดือนนึงกันนี้บ่เป็นได้อยู่แล้วแท้บ้านก็มาทำบุญหาเป็นร้อยเทื่อทอดกระถินหาทอดกองบุญหาอัตหาการยังมีผีเพจอยู่คือเก่าบ้านนี้มีนักปราชญ์ผู้หนึ่งเฒ่าแก่โบราณอ่านพรหนังสือสมัยเก่าเฮามีหนังสือสมันตาปาสาธิกาพระตาโบราณโตถ้ำเฮาเพิ่นว่าวิธีทำบุญให้หาพระผู้ใหญ่ต้องทำภาติกรรมก่อนคือท่านบวชมานานอาจจะมีบางครั้งบางคราวกทาจิกระหาจิบางครั้งบางคราวประมาททางบาอากามาอโยนิโสมนสิการังบาท่านอาจจะได้มีการประมาทเข้าถึงความประมาท
เข้าถึงความไม่กระทำไว้แยบคายไม่ได้คิดดีๆแล้วกระทำไปพูดไปคิดไปอย่างนี้อาจจะล่วงเกินศีลบทวินัยข้อเล็กๆน้อยๆพระผู้ใหญ่ท่านมีจิตใจละเอียดถ้าล่วงเกินแล้วจะเป็นอุปสรรคแก่วิถีชีวิตของท่านในปรโลกพุทธบัญญัติพระวินัยถ้าไปถามพระทั่วๆไปข้อนั้นมีในพระปาติโมกข์ตั้งแต่ปาราชิกลงมาจนถึงปาจิตติถึงเสขิยะจนถึงอธิกรณสมถะใน227อันนี้เป็นพระวินัยบัญญัติในปาติโมกข์นอกพระปาติโมกข์ไปข้างบนจัก227ในพระปาติโมกข์นอกพระปาติโมกข์อีกคุทธกะคุตตกะบัญญัติบัญญัติเล็กๆน้อยๆ580ข้อเป็นเท่าไหร่บัดนี้227กับ580เป็นเท่าไหร่พ่อใหญ่807ข้อพระวินัยพระบวชได้227ได้เอาคักๆมันเท่าไหร่เสียได้บัดนี้นอกปฏิโมกข์ไป200 580ข้อบวกกับ20027ตาเข้าไป807ข้ออาจจะมีคุทธกาบัตอาบัตเล็กๆน้อยๆคุทธกาบัตเนี่ยท่านอาจจะได้ล่วงเลยไปบางสิ่งบางอย่างความเป็นลูกศิษย์ลูกหาความห่วงใยก็จะต้องทำภาติกรรมให้ท่านคือขอขมาต่อพระรัตนตรัยอาศัยสงฆ์หมู่ใหญ่สนในเป็นตัวแทนพระรัตนตรัยฝ่ายสังฆรัตนะคือหนึ่งในสังฆรัตนะคือพระสงฆ์แทนรัตนะทั้ง3เมื่อสงฆ์อโหสิกรรมยกโทษอนุโมทนาสาธุแล้วก็จึงถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้แก่ท่านท่านก็จะได้รับนักปราชญ์ผู้นั้นมาบอกชาวบ้านก็เลยนิมนต์พระมาทำบุญอีกครั้งสุดท้ายมีพระเถระผู้รู้พระธรรมวินัยอยู่ในนั้นองค์หนึ่งท่านก็เลยมาขอสมมุติตนแสดงภาติกรรมให้พระทั้งหลายเป็นตัวแทนพระรัตนตรัยพระสงฆ์หมู่ใหญ่มีไม่มากเหมือนว่าเราดอกก็คงจะมีสัก7องค์8องค์อ่ะถ้าเฮามีตั้ง116คนมีกําลังมาในเพิ่นสาธุพร้อมกันสาธุอาตมาเบาใจว่าแล้วบ่ได้กินข้าวจักคําเลยมันนี่มันอิ่มใจได้ทําบุญแล้วอิ่มนําเนี่ยปู่คือสิอิ่มนําเพิ่นบัดนี้เมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาอดโทษให้ผีเพจผู้นั้นเรื่องมีว่ามีพระองค์หนึ่งไปจากนครเวียงจันทน์เดินทางไปจนถึงอำเภอเคืองในก็ไปจำพรรษาอยู่ตรงนั้นจำพรรษาอยู่เกือบ10ปีขี่ที่เพิ่นนั่นผู้ใดถวายกฐินถวายอาทักเอาอันนี้กุฏิเราจนเต็มเราบ่หามอบให้ผู้ใดบ่ถวายให้ไปหนังสือเราเล่มเดียวใบเดียวเราก็แพงผู้ใดไปยืมมาส่งเราไปนําเอาเราแพงที่สุดคือใบลาดเหล้าตัวเหล้าเรามันนั่นในกุฏิพอเราตายไปเต็มมือตึงอยู่หันเครื่องบริการเครื่องกินของทานชาวบ้านแล้วหลุดเป็นเพศทาอยู่หันอันนี้หมายถึงจิตใจไม่สะอาดถ้าจิตใจละเอียดบริสุทธิ์อย่างหลวงปู่ของเราคงจะไม่มีสภาพนั้นแต่อาจจะมีพวกคุตตกะบัญญัติคุตตกะบัตรเล็กๆน้อยๆเนี่ยท่านอาจจะมีโอกาสพังเผอได้ทางกายทางวาจาทางใจนิดหน่อยแต่ท่านละเอียดท่านจะต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ท่านอาจจะดลใจให้อาตมาอยากจะกระทำเรื่องนี้ด้วยจึงมาปรารภกับท่านพระครูทั้งสองท่านพระครูสันติแล้วก็ท่านพระครูเจ้าคณะอำเภอเราท่านบอกว่าผมบอกหงจักได้เหตุอย่างไรที่ผ่านมาก็จำเป็นท่านต้องเหตุเองตัวข้าเป็นเจ้าภาพเนาะเมื่อสงสารทู่แล้วทำบุญให้พระองค์นั้นเสร็จผีเพจมันวิ่งเรื่อยไปเนี่ยได้กองบุญกองท่านที่ท่านได้แล้วไปแล้วว่องว่อนไปเพราะได้กระทำพฤติกรรมท่านที่นี้พฤติกรรมในของเราได้คำจะเข้าใจนะเป็นภาษาบาลีแปลว่าทำแทนอย่างที่วัดที่วาเนี่ยผู้ใดมาไปโลภเอาคืบหนึ่งสอบหนึ่งแขนหนึ่งบาปเท่าไรบาปทำใดบาปท่อฟ้าท่อแผ่นดินจะต้องมาทำพฤติกรรมจะเสียเศร้าคันพ่อแม่โลภลูกหลานคือพ่อมาทำพฤติกรรมให้ไงพ่อให้แม่ที่ดินธรณีสงฆ์ที่ดินกัลปนาสงฆ์วัดวาอารามเหล่านี้เครื่องคลุขันของสงฆ์บาปแท้เด้ถ้าผู้ใดนึกได้ก็จงกระทำพฤติกรรมให้พ่อให้แม่ให้พี่น้องที่ล่วงลับไปเรื่องของเรื่องมีว่ามีเรื่องอยู่ในคุทธกายัตตกถาตติยภาค
เล่าเรื่องผีเพศขี่หินผีเพศเป็นลักหินเป็นอย่างไรหลังจากพระพุทธเจ้าของเราปรินิพพานไปแล้วประมาณสัก 3-400 ปีภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่จากโลหณะชนบทเกาะลังกาเมื่อออกพรรษาแล้วก็อยากจะไปไหว้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เจริญศรัทธาหล่อเลี้ยงจิตใจจะได้บำเพ็ญเพียรด้วยความก้าวหน้าก็พากันนั่งเรือสำเภาข้ามมหาสมุทรอินเดียจากเกาะลังกาไปขึ้นฝั่งทางอินเดียตอนใต้แล้วก็เดินพากันเดินไป30รูปเดินไปนะยางไปจะไปที่โน่นไปที่พุทธคยาที่อินเดียตอนกลางๆเพื่อจะได้ไปกราบต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เดินไปเดินไปแล้วพากันไปหลงทางอยู่ในป่าเหนื่อยอ่อนมากวันนั้นตะวันจะพบค่ำแล้วก็เดินไปเห็นลานหินแห่งหนึ่งพลานหินก็พากันไปนั่งไปวางกดวางบาทนั่งพักผ่อนไปตักน้ำแอ่งหินที่ไหล